สังเวียนเนี่ยผมให้เป็นตามชื่อของปู่ผมซึ่งก็คือเจ้าของที่ดินดั้งเดิมที่โรงงานมาตั้งอยู่นี่แหละก็เลยให้เป็นอนุสรณ์รำลึกจริงใจยังไงจริงใจอย่างที่ว่าผมไม่เจอวัตถุดิบใส่น้ำปรุงดีกีเสร็จก็ส่งไปขายอย่างนั้นไม่มีการแต่งเติมหรือทำอะไรอย่างอื่นคือผมทำสังเวียนจากน้ำอ้อยสดคั้นสดเท่านั้นโดยที่ไม่ใส่โมลาสหรือน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลประเภทอื่นมาเจือปนทำให้ได้รสชาติของน้ำอ้อยตามตรงอร่อยไม่อร่อยผมบอกไม่ได้ผมอยากจะทำเบียร์เรียนจบการผลิตเบียร์มาจากประเทศอังกฤษเสร็จแล้วกลับมาที่บ้านก็ค้นพบว่าการทำโรงเบียร์ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช้เงินทุนใช้ที่ดินใช้คือการลงทุนเยอะนะครับแล้วการขายก็ลิมิตก็คือเล็กสุดที่ผมจะทำได้ก็เป็นแบบรูปแบบบรูพับการขายต้องขายเฉพาะที่สถานที่ผลิตก็เหมือนกับว่าเป็นร้านอาหารที่ต้มเบียร์เองผมก็เลยวนมาอย่างอื่นก่อนที่จะเอามาลงกับอะไรที่ตัวเองเป็นความฝันอยากทำจริงเนี่ยเรามารวบรวมทุนดีกว่าผมก็เลยโอเคงั้นเรามาเปิดโรงเหล้าเพราะโรงเหล้าเนี่ยมันก็เป็นวิชาเทียบเคียงกับการผลิตเบียร์ละเป็นสเต็ปอีกขั้นหนึ่งจากการผลิตเบียร์เท่านั้นเองอ่ะเรามีความรู้ครึ่งนึงละที่บ้านเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยก็มีที่ดินอยู่แล้วอยู่ที่สุพรรณแล้วที่สุพรรณก็มีไร่อ้อยเยอะก็เป็นวัตถุดิบทำเหล้าที่รู้จักกันสากลพอเอาอ้อยมากันเป็นเหล้ามันก็เป็นเหล้าลำถูกไหมฮะแต่แทนที่ผมจะได้เรียกตัวเองว่าเหล้าลำเนี่ยด้วยใบอนุญาตเนี่ยก็เลยต้องเรียกตัวเองว่าเหล้าขาวว่าเหล้าลำกับเหล้าขาวต่างกันไหมก็ไม่ต่างหรอกครับมันเป็นแค่ชื่อเฉยๆเพราะว่าเหล้าขาวที่ทำจากอ้อยก็เรียกว่าลำเหมือนกันในใบอนุญาตสุราชุมชนนะครับก็จะกำหนดไว้ว่าให้อนุญาตให้ผลิตสุราขาวเท่านั้นถ้าคุณอยากจะเรียกตัวเองว่าเหล้าลำเนี่ยคุณต้องมีกำลังการผลิตที่สูงกว่านั้นโดยคุณต้องเปิดเป็นโรงงานสุราขนาดใหญ่แล้วคุณก็จะมีสิทธิ์เลเบลสินค้าตัวเองว่าอย่างอื่นได้นี่ผมต้องถามรัฐบาลผมต้องถามคนเขียนกฎในเมื่อการกลั่นเหล้าน่ะทุกอย่างมันออกมาเป็นเหล้าขาวทำไมต้องไปสงวนการใช้ชื่อสุราแบบสากลกับโรงใหญ่เท่านั้นทำไมเหล้าลำต้องผลิตได้เฉพาะโรงใหญ่ทำไมเหล้าจีนต้องผลิตได้เฉพาะโรงใหญ่ในเมื่อผ่านหม้อกลั่นออกมาตามหลักวิทยาศาสตร์โป๊ะทุกอย่างออกมาจากหม้อกลั่นเนี่ยเป็นเหล้าขาวเพราะว่ามันเป็นสีใสแต่ว่าสมมุติอะถ้าเกิดว่าเขามีสมุนไพรจากการหมักแล้วกลั่นออกมาใส่ลูกจูเนเปอร์ลงไปปุ๊บอันนั้นฝรั่งเขาเรียกกินคุณไม่มีสิทธิ์ทำนะเพราะว่าคุณเรียกตัวเองว่ายินแล้วเขาจะเอ้ยคุณไม่มีสิทธิ์ผลิตยินคุณต้องผลิตแต่เหล้าขาวสมัยโบราณเขาใช้ธาตุนะมันเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วก็อันตรายสมัยนี้เราไม่มีธาตุแล้วเราก็ต้องเอาไอ้ลูกจ้างเราซึ่งก็คนแถวบ้านน่ะเราไม่อยากให้เขาลำบากอย่างสมมุติงานคั้นอ้อยอย่างเงี้ยถ้าเมื่อก่อนเขาก็ใช้แบบบีบน้ำอ้อยอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างช้าเดี๋ยวนี้เรามีมอเตอร์แล้วก็ช่วยได้แต่ว่าด้วยกฎกระทรวงเนี่ยผมก็ยังต้องใช้วิธีว่าไปซับคอนแทคไล่อ้อยเจ้าอื่นให้มาทำอยู่เนื่องจากแรงม้าในการถีบอ้อยเนี่ยมันจะสูงมากอันนี้ไม่ใช่ปัญหาอย่างอื่นก็มีอย่างเช่นเกี่ยวกับการผลิตเหล้าโดยตรงก็คือการเตรียมบรรจุภัณฑ์เช่นการล้างขวดการติดสติ๊กเกอร์การปั๊มวันที่อะไรอย่างเงี้ยเราทำมือกันหมดเพราะว่าเครื่องจักรที่มีในตลาดเนี่ยมันก็มีการใช้มอเตอร์ถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าเราเอามอเตอร์ของเครื่องจักรเนี่ยมารวมในโรงงานเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าแรงม้าเราอาจจะเกินได้เราต้องการสงวนการผลิตไว้ที่เตากลั่นเพื่อที่จะเป็นแคปซิตี้สูงสุดเนี่ยถ้าเกิดว่าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลก็หวังว่าเขาจะดันเรื่องสุราก้าวหน้าหวังว่าไอ้พวกกฎที่มันไม่เมคเซนส์อะที่ทำให้ธุรกิจไทยมันอันคอมเพทิทีฟอะมันจะหายไปเราเข้าใจแหละว่าปัญหาสังคมที่มาจากเหล้ามันมีคือก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ดีนายเราก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราขาวสะอาดเราเป็นคนดีไม่ใช่แต่คือแทนที่จะมองว่าเหล้าแม่งเป็นปีศาจอะแค่มองว่ามันเป็นเหมือนสินค้าคุณกินเกลือมากคุณก็เป็นไตคุณกินเหล้ามากคุณก็เป็นตับเราจะหาความพอดีให้สังคมได้ยังไงเรา educate สังคมได้ดีแค่ไหน
ตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วล่ะกินเหล้าไม่ดีกินเกลือไม่ดีถูกป่ะเราก็ทำยังไงให้ผู้บริโภคเขามีความพอดีคุณเลิกมองให้มันเป็นอะไรเป็นขาวดำนะคุณถ้าคุณมองมันเป็นแค่สินค้าเนี่ยผมว่ามันเป็นทางสายกลางมากกว่านะก็เขาทำเหล้าทำเบียร์กันมาเป็นประเพณีเป็นพันปีแล้วอะอย่างที่เยอรมันเขาก็มีโรงเรียนเบียร์ชื่อดังของเขาเลยเช่นไวเฮนสเตฟานอย่างเงี้ยก็เป็นชื่อเดียวกับไอ้เบียร์ยี่ห้อที่ขายอยู่ในซูเปอร์ด้วยอย่างที่อเมริกาหรืออังกฤษเงี้ยมันเพิ่งมาเปิดกันช่วงที่คราฟต์เบียร์มันบูมแต่ว่าช่วงคราฟต์เบียร์บูมของพวกเขาอะมันอยู่ประมาณ20กว่าปีที่แล้วแล้วกระแสมันเพิ่งมาถึงทางเอเชียนี่เองผมว่าความรู้มันช่วยทำให้คนลืมตาอ้าปากได้ครับเหล้าก็เหมือนกันเบียร์ก็เหมือนกันคนโบราณเขาคัดเลือกกันมาด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านอะว่าถ้าใส่ไอ้นี่ใส่ฮอปแล้วต้มด้วยเนี่ยการต้มเขาไม่รู้หรอกเชื้อโรคคืออะไรแต่รู้ว่าถ้าต้มนานอะเชื้อโรคตายเบียร์ไม่บูดแล้วถ้าใส่ฮอปเข้าไปอีกอะพอเอามาหมักเสร็จแล้วเบียร์ก็ไม่บูดแต่ถ้าเกิดว่าเรายังจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างนั้นอยู่เมื่อไหร่เราจะไปสู้กับทั้งโลกได้ในเมื่อเขามีการเอาวิทยาศาสตร์มาผสมแล้วอะไรเงี้ยมันมีเรื่องว่าห้ามเอาสุราเข้าสถานศึกษาถูกปะผมก็ไม่เข้าใจมันคงจะเป็นค่านิยมสังคมไทยยุคเก่าด้วยก็ว่าอะไรไม่ได้ก็แค่ก็ลองว่าเขาจะเปิดแขนอ้ารับให้มากกว่านี้ได้ไหมคือตอนนี้เขาตั้งขึ้นมาใหม่แล้วว่าสามารถทำเพื่อการวิจัยหรือการศึกษาได้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงตรงนี้ทางกฎหมายมันเคลียร์แล้วนะที่เหลือก็รอแค่ผู้บริหารนะเขาปรับ mindset แค่นั้นเอง